Okay, passenger, mayday, mayday, mayday. Break, break. DT. Impact. ท้าลองทำวันนี้นะคะเนื้อพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอาชีพฝึกคนไปลงแท่นขุดเจาะค่ะและตอนนี้นะคะอยู่กับพี่เบิ้มแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับค่ะอย่างอาชีพการฝึกคนไปลงแท่นขุดเจาะทำไมต้องมีอาชีพนี้ด้วยอะคะพี่เบิ้มคะคือในแท่นขุดเจาะเนี่ยนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงมีอันตรายหลายอย่างในกฎหมายเขาก็จะกำหนดว่าถ้าจะให้บุคคลไปทำงานก็ต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้เขาก็จะได้สามารถทำงานได้อย่างมีความปลอดภัยเลยเกิดเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นี้ขึ้นมาเกิดอาชีพนี้ขึ้นมาะนะครับครูฝึกก็จะมีหน้าที่สอนให้มีความรู้ที่จะไปรับมือสถานการณ์ต่างๆได้นะครับแล้วก็เขาต้องเรียนทฤษฎีก่อนทุกอันประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็มาฝึกผู้ชมคะหลังจากเราอบรมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนิร์ดเปลี่ยนชุดแล้วค่ะพี่เบิ้มขาด่านต่อไปที่จะลงคืออะไรคะเราเป็นการฝึกการเดินทางอย่างปลอดภัยกับเฮลิคอปเตอร์แต่เนื่องจากว่าเราเวลาจะทำงานที่ออฟชอร์เนี่ยแท่นขุดเจาะเนี่ยเราต้องนั่งเครื่องบินไปผู้เดินทางทุกคนเนี่ยจึงต้องฝึกนะฮะการเอาตัวรอดตั้งแต่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยจอดบนน้ำฉุกเฉินทำยังไงจมตรงๆทำยังไงจมแล้วหมุนทำยังไงหมุนได้ด้วยเหรอแคปไซด์ออกครับเราต้องมีการฝึกให้เขาเอาตัวรอดให้ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูวิธีการฝึกต่างๆค่ะแล้ววันนี้อันไหนที่เนิร์ดลงได้เนิร์ดจะลงให้คุณผู้ชมดูค่ะหลังจากเรียนทฤษฎีจบแล้วครูฝึกจะสอนการเอาตัวรอดบนทะเลขั้นพื้นฐานให้กับผู้ที่มาเรียนก่อนเริ่มจากการใช้อุปกรณ์แบบง่ายๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆเช่นการอพยพจากเฮลิคอปเตอร์ที่ตกบนผิวน้ำจนมาถึงการจำลองเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์จมน้ำอย่างที่เนิร์สกำลังจะได้เจอในตอนนี้ค่ะอย่ารับแรงกระแทกดิฟชี่อิมแพคครับจับทางออกตัวเองนะพอนะครับลองดูการตอนที่เราจะออกลองดูการลงจุดนี้หายตัวที่เดินแล้วก็ลองนี่นะโอ้นะครับไฝึกเมื่อสักครู่เหล่านักเรียนก็จะต้องปีนกลับไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์จำลองอีกรอบเพื่อเข้าสู่การฝึกรับมือเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์พลิกคว่ำขณะจมน้ำค่ะครูฝึกบอกว่าฐานนี้เนี่ยความยากคนละเรื่องกับเมื่อกี้เลยนะคะเพราะเราอาจจะเกิดการหลงทิศจนออกจากห้องโดยสารขึ้นสู่ผิวน้ำไม่ได้นั่นเองค่ะโอเคพาสเซนเจอร์แม่เด้แม่เด้แม่เด้เบรกเบรกดิทชีพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าออกที่มือนะเย็บหัวไว้เย็บหัวไว้ทางออกนี่ครับต่างไว้รับไว้นะในทุกการฝึกจะมีครูฝึกคอยดูแลอย่างใกล้ชิดทำให้เรื่องความปลอดภัยหายห่วงไปได้เลยนะคะแต่ถึงยังไงมันก็เป็นครั้งแรกยอมรับเลยค่ะว่าตื่นเต้นมากๆต้องมีสมาธินึกถึงสิ่งที่ครูสอนให้ขึ้นใจพอเราขึ้นสู่ผิวน้ำได้เราก็จะว่ายไปขึ้นแพซึ่งครูฝึกจะตามมาสอนวิธีการอย่างชีพบนแพหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้ขึ้นกลางทะเลอีกด้วยค่ะ
คุณผู้ชมคะเมื่อกี้ได้มีการสุดยอดมากโอ้โหว่าเราเรียกท่าไม่ถูกแต่รู้สึกแค่ว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆแต่คุณผู้ชมคะยังไม่จบนะคะครั้งต่อไปยังมีการผจญภัยและการฝึกฝนที่ปลอดภัยอยู่ที่นี่อีกติดตามชมกันด้วยนะคะวันลุ้นกันว่าน่าจะผ่านด่านไหม